สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับและถึงเวลาแล้วนะสัปดาห์หน้าครับครัวคุณต่อยยกทัพบุกเทอร์มินอล21พัทยาครับชั้น G ปารีสนะครับและชั้น M ลอนดอนครับ27ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้นะครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังของข้าวของหวานเยอะแยะมากมายแล้วที่สำคัญห้ามพลาดครับทุกวันนี้มันดีเด็ดมากๆครัวคุณต่อยเสนอโดย World Gas by WP Energy ครับเราอยากจะบอกว่าเราไปพัทยาครั้งนี้เราก็แฮปปี้เหมือนเดิมแต่นี่มันไม่เหมือนเดิมคือความแปลกใหม่ของอาหารเราบอกเลยว่าปีที่แล้วว่าเด็ดแล้วปีนี้เราเติมเข้าไปอีกใช่อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับพี่น้องชาวพัทยาแล้วก็ใกล้เคียงภาคตะวันออกทั้งหมดเรียนเชิญเลยนะครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดมาเจอกันที่เทอร์มินอล21พัทยานะมาเจอกันเลยเราอยู่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายนเชิญพ่อแม่พี่น้องมากันให้หมดเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับขอบคุณมากจริงๆอยากให้มากันก็มานะจัดเชิงเซามาได้ด้วยนะที่อาจำได้มาทุกปีจำได้ไปกินข้าวทุกปีไปจริงๆครับมาจากสัตหีบมาจากจันทบุรีมาจริงๆเขามาทวงตังค์หนูมาเลยนะมาทวงตังค์หนูที่นี่ไม่ใช่วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันเป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเต้าเจี้ยวในปกติเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก่อนนะครับก็คือเต้าเจี้ยวชนิดเม็ดแล้วก็เต้าเจี้ยวชนิดบดครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะครับเต้าเจี้ยวชนิดเม็ดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการหมักแต่ยังไม่ถูกบดละเอียดผสมอยู่ในน้ำแบบเหลวใสนะครับเปลือกของถั่วเหลืองเนี่ยมันจะถูกลอกออกหมดเลยนะเหลือไว้เพียงแค่เนื้อด้านในรสชาติจะไม่เข้มข้นมากนักนิยมเอาไว้เป็นพวกเครื่องปรุงสำหรับอาหารประเภทผัดผักหรือว่าราดหน้าเพื่อให้ได้รสเค็มเล็กน้อยนี่แหละเดี๋ยววันนี้หนูจะผัดผักให้คุณอาทานหลังจากนั้นพี่พูดต่อเลยได้ครับทีนี้เต้าเจี้ยวชนิดเม็ดเนี่ยสามารถแยกออกได้เป็น2ชนิดย่อยๆนะครับก็คือเป็นเต้าเจี้ยวขาวครับคือการนำถั่วเหลืองมาหมักกับเกลือครับคุณผู้ชมเพื่อให้ดูดความเค็มเนี่ยเข้าไปแต่บางเจ้าก็ไม่ได้มีการใส่หัวเชื้อรานะครับทำให้มองเห็นความขาวสะอาดของเม็ดถั่วเหลืองชัดเจนหรือถ้าใส่ก็จะใช้เวลาหมักไม่นานครับอีกอันนึงคือเต้าเจี้ยวดำครับคือเต้าเจี้ยวที่ถูกนำไปหมักกับเชื้อราตามสูตรของแต่ละเจ้าใช้เวลานานนะครับกว่าจะหมักสำเร็จครับจนสีสันรสชาติมันเข้มข้นและมีกลิ่นหอมที่มากกว่าครับสุดท้ายก็จะเป็นเต้าเจี้ยวบดครับเต้าเจี้ยวบดเนี่ยคือการนำถั่วเหลืองที่หมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบดละเอียดเลยครับจนกลายเป็นก้อนเดียวกันเหลือน้ำอยู่แค่เล็กน้อยมีความเหนียวข้นมากกว่าแบบเม็ดจึงมีรสชาติที่เค็มแล้วก็เข้มข้นกว่าครับเขานิยมนำไปใช้ทำเป็นส่วนผสมพวกน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มข้าวมันไก่เงี้ยน้ำจิ้มเป็ดพะโล้น้ำจิ้มข้าวต้มปลาเป็นต้นครับคุณผู้ชมเต้าเจี้ยวผลิตมาจากเมล็ดถั่วเหลืองแห้งนะฮะสารอาหารที่พบมากที่สุดก็จะเป็นโปรตีนครับเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์ช่วยดูแลฟื้นฟูลดความเสี่ยงการสูญเสียกล้ามเนื้อในเต้าเจี้ยวเนี่ยนะครับยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนถึง17ชนิดที่ร่างกายของเราต้องการนะครับกรดไขมันจำเป็นเกลือแร่ธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามินอีกหลายชนิดเลยครับวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ครับยังมีไนอาซินทั้งหมดเนี่ยล้วนมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายพร้อมกับสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกแล้วก็บำรุงโลหิตแต่เราควรบริโภคเต้าเจี้ยวให้พอเหมาะนะครับเพราะมันมีรสเค็มถ้าใส่ในอาหารมากไปก็เราจะได้รับโซเดียมที่สูงเกินไปอ่ะส่งผลให้ตัวบวมเนี่ยผมตัวบวมหมดเลยไม่เกี่ยวฮะอันนั้นคุณกินทุกอย่างเลยฮะมันเลยบวมฮะส่งผลให้ตัวบวมหอบเหนื่อยง่ายไตทำงานหนักเพิ่มระดับความดันโลหิตให้สูงกว่าปกติครับเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยระวังในการบริโภคอะไรก็ตามที่มันเค็มๆมันก็ต้องไปหาไตนะฮะแล้วไตจะต้องทำงานหนักก็ต้องระวังเรื่องเค็มมากเกินไปนิดนึงนะเดี๋ยวจะเป็นเบาเค็มใช่ครับที่กำลังทำอยู่นี้ก็เป็นการผัดผักบุ้งกับเต้าเจี้ยวผัดผักบุ้งกับเต้าเจี้ยวครับผมซึ่งเวลาในรายการก็บังเอิญย้างเลยพี่อาไม่กินหรอกวันนี้บอกในระหว่างที่เรากำลังอาต่อยกำลังรอผักบุ้งนะครับอย่าพลาดนะครับครัวคุณต่อยยกทัพครับบุกเทอร์มินอล21สัปดาห์หน้าแล้วนะฮะเทอร์มินอล21พัทยาสัปดาห์หน้าชั้น G ปารีสชั้น M ลอนดอนเราจัดอย่างนี้ทุกปีเลย2ชั้นอย่างนี้ใช่ครับทุกปีตั้งแต่วันที่27ตุลาคมยาวไปเลยนะฮะจนถึง5พฤศจิกายนครับเรามีของข้าวของหวานของเด็ดของดีของดังแต่ทุกของต้องอร่อยและเราก็บอกเลยว่าเรายังมีครัวคุณต่อย selected และการจัดครัวคุณต่อยยกทัพครั้งนี้ก็เสนอโดย World Gas by WP Energy นะครับ ถ้าแก๊สหมด กดสั่ง World Gas อย่าพลาดเสนอโดยอาจารย์บอยครับนี่ครับแล้วออกมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับอย่างนี้เขาเรียกกันว่าผัดผักบุ้งไฟแดงแบบไม่สุกนะครับไม่สุกโอ้วันนี้คุณกินด้วยดีจังเลยอร่อยว่ะอร่อยจริงอร่อยว่ะตอนคิดว่าจะใช้ไม่ได้ยังไงก็ไปเจอนะครับ27 ตุลาคมครับปูกระต่อยยกทัพบุกเทอร์มินอล21พัทยาครับพักสักครู่นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อจระเข้ครับผมเชื่อว่าร้านนี้ไม่อายใครโอ้โหเอาไปเลยรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือได้แน่อันนี้อร่อยอร่อยกว่าแต่หนูแนะนำว่าถ้าเหมือนเนื้อไก่กินไก่